ุพัฒน์พงษ์การันตีเศรษฐกิจปลายปีพลิกบวกพุ่ม400,000 ล้านกระตุ้นใช้จ่ายสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมธนรงค์พุทโตในรายการจับกระแสเศรษฐกิจรู้ลึกดูรอบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นการอภิปรายในสภาได้ผ่านไปแล้วแต่ควันหลงการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจไทยนั้นยังมีให้เห็นโดยเฉพาะผู้ที่มีมุมมองประเทศเป็นลบทุกเรื่องอย่างพรรคฝ่ายค้านนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ที่ยึดถือตัวเลขเศรษฐกิจจากการคาดการณ์ขององค์กรต่างชาติที่เน้นเอาแต่มุมลบมาเป็นตัวตั้งจึงไม่สนใจข้อมูลเชิงประจักษ์ของเศรษฐกิจไทยว่ามีทั้งจุดด้อยและจุดเด่นแม้แต่การส่งออกดีแค่ไหนก็ยังหาจุดมาถล่มได้ว่าจะแย่แน่นอนอย่างไรก็ตามหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ไม่หวั่นสุพัฒน์พงษ์มั่นใจเศรษฐกิจไทยปี2564จะค่อยๆฟื้นตัวหลังจากนี้และจะเติบโตเป็นบวกได้แม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนักยอมรับยังขาดรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคบริการที่รัฐกำลังเร่งปิดหลุมตรงนี้อยู่ปลื้มยอดขอรับส่งเสริมลงทุนปีนี้มีลุ้น600,000 ล้านบาทส่งออกสินค้าผ่านแดนชายแดนโตได้อีกเล็งอัดงบหนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก400,000 ล้านบาทกระตุ้นภาคใช้จ่ายเมื่อวันที่9 กันยายนนายสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีเฉารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเศรษฐกิจไทยใครชี้ชะตาว่าเศรษฐกิจไทยหลังมาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ที่มีผล1 กันยายนนี้เป็นต้นไปจะมีแนวโน้มค่อยๆฟื้นตัวมากขึ้นจากปัจจัยสำคัญคือการจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้คนไทยที่รัฐบาลวางไว้จะครบ50ล้านคนในเดือนตุลาคมนี้และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสิ้นปีประกอบกับการส่งออกยังคงเติบโตต่อเนื่องภาคการส่งออกก็ขยายตัวได้เป็นอย่างดีโตได้ในเลข2 หลักมากกว่า 10%จึงมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปี2564จะโตเป็นบวกได้แต่อาจไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงต้นปีจะเติบโต 3-4% เนื่องจากไทยต้องเผชิญกับหลุมรายได้ที่ขาดไปจากการท่องเที่ยวและภาคบริการขณะที่ความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยในด้านอื่นๆยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีการปรับตัวได้เป็นอย่างดีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสะท้อนจากผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ครึ่งปีมีกำไรรวมกว่า 500,000 ล้านดีกว่าปีก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 นายสุพัฒน์พงษ์กล่าวว่าโควิด-19 ได้รับผลกระทบทั่วโลกไทยเองเผชิญมาตั้งแต่ปี2563เป็นเวลา18เดือนที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันมาและวันนี้ต่างจากเมษาปี63ที่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 แม้จะไม่ได้ลดการติดเชื้อมากแต่ลดการสูญเสียได้ชัดเจนหากเรารักษาระดับการติดเชื้อที่ไม่ให้เพิ่มขึ้นทุกๆอย่างก็จะค่อยๆฟื้นเศรษฐกิจไตรมาส 3-4 เรายังคงโตได้ต่อดังนั้นเศรษฐกิจไทยคนชี้ชะตาไม่ใช่รัฐเอกชนหรือประชาชนแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นเราทุกคนและเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือเช่นวิกฤตที่ผ่านๆมานอกจากนี้มาตรการดูแลประชาชนของรัฐได้กระตุ้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศของประชาชนดีขึ้นตามลำดับเช่นคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันหลังสถานการณ์ผ่อนคลายก็เชื่อว่าจะนำกลับมาใช้ได้มากขึ้นสัญญาณการลงทุนที่มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI 6เดือนแรกปี2564คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 386,200 ล้านบาทสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 158% หากประคับประคองที่เหลือได้ดีการขอรับส่งเสริมอาจสูงถึงระดับ 600,000 ล้านบาทได้และจะนับเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องรอคอยคือรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการที่มีสัดส่วนสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยผลกระทบจากโควิด-19 ที่ไทยทำรายได้ส่วนนี้ขาดแคลนเพราะต้องพึ่งพิงการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งที่โลกจะกลับคืนสู่สภาวะปกติแต่ไทยเองก็ไม่ได้ย่อท้อได้มุ่งเน้นการค่อยๆเปิดประเทศโดยนำร่องจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมื่อวันที่1 กรกฎาคมเพื่อเร่งเติมเต็มรายได้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ตกว่า 20,000 คนมียอดจองห้องพักกว่า 500,000 ห้องรายจ่ายต่อทริปของนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 6-70,000 บาทรายได้สะสม 1,634 ล้านบาท
ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับฟื้นตัวสร้างรายได้เป็นจำนวนมากซึ่งจะใช้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการดูแลสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและพร้อมต่อการเปิดประเทศเต็มรูปแบบฟื้นฟูการท่องเที่ยวได้ต่อไปโดยโครงการแซนด์บ็อกซ์ได้กลายเป็นต้นแบบในการเปิดประเทศให้กับหลายๆประเทศอีกด้วยขณะที่ภาครัฐเองได้เร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะการใช้จ่ายภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นอีกเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพตอนนี้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วผลสัมฤทธิ์ของวัคซีนพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นประโยชน์แม้ว่าจะลดการแพร่ระบาดได้ไม่เต็มที่แต่ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้มากถ้ามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพรัฐก็ต้องจัดหามาเพิ่มและวันหนึ่งโควิด-19 ก็จะเป็นเพียงโรคประจำถิ่นที่เราสามารถป้องกันดูแลตัวเองได้และส่วนการช่วยเหลือประชาชนตลอด18เดือนที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดรัฐมีมาตรการออกมาเยอะมากรวมเป็นเงินกว่า1ล้านล้านบาทในการช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านความทุกข์ยากผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยปัจจุบันมีมาตรการเดิมที่ดำเนินการอยู่และมาตรการใหม่ที่จะเติมเต็มเข้าไปจากเงินกู้ใหม่ 500,000 ล้านบาทที่ยังมีเงินเหลืออีก 400,000 ล้านบาทจึงอยากขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบเศรษฐกิจของไทยเสถียรภาพการเงินความน่าเชื่อถือความพร้อมของธนาคารพาณิชย์ที่ยังเข้มแข็งดีตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อพ้นวิกฤตโควิด-19 แล้วไทยยังมีความเข้มแข็งมีรากฐานที่จะเติบโตต่อไปได้ไม่ได้อ่อนแอจนปวกเปียกหนี้สินไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจได้ใหม่ในรายการจับกระแสเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ